ัคเคกาเมนจรูเปคิริสิขรตเตจันตาลิเควิมานเนอีเปรัตเถจคาเมตรุวนะคะเนเคหะวะทุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชลทะละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุปีใหม่2560พวกเราขอใช้บทเพลงชุมนุมเทวดาที่ขับร้องโดยชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2541แทนการอัญเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเรานับถือมาเป็นสักขีพยานมาร่วมสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจอันยิ่งใหญ่ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แห่งกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจนประสบความสำเร็จพวกเราพร้อมแล้วที่จะเป็นทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อสนองนโยบายของท่านทั้งหลายเหล่านี้นายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐบุญเรืองรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการดร.พิษณุตุลสุขรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสกสค.ดร.ชัยยศอิ่มสุวรรณรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการดร.บัณฑิตศรีพุทธังกูลหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดร.ดิษกุลเกษมสวัสดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดร.นิตโรจน์รัตนวานิชผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนางสุจิตราพัฒนภูมิผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดร.วีระกุลอรัญญานาคผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดร.อัธพลตรึกตรองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐหอมดีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดร.พีรศักดิ์รัตนะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนางจินตนามีแสงพราวผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวดุริยาอมตวิวัฒน์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายพินิจศักดิ์สุวรรณรังค์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดร.อุษณีธโนสวรรค์รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดร.ศรีชัยพรประชาธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานายกฤตชัยอรุณรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนางสาวนีพนัสสอนรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนายสุรพงษ์จำจดเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดร.กมลรอดคล้ายเลขาธิการสภาการศึกษาดร.วัฒนาพรระงับทุกรองเลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.สมศักดิ์ดลประสิทธิ์รองเลขาธิการสภาการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการครุสภานายชาญตันติธรรมทาวรผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษานายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.พยมชินวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.บุญรักยอดเพชรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.อำนาจวิทยานุวัฒน์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายณรงค์แพ้วพลสงฆ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.สุภัชจำปาทองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานายขจรจิตสุขุมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตทิพากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดร.อรสาภาวะวิมลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดร.สุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค.นายวณิชอ่วมศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดร.บุญส่งจำปาโพรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดร.ประชาคมจันทรชิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดร.วิวัฒน์อ้นน่วมรองเลขาธิการคณะกรรมการสกสค.ดร.ธำรงค์นุ่มสิริรองเลขาธิการคณะกรรมการสกสค.นายวิมลจำนงบุตรรองผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค.นายอดุลบุตรสารองผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค.ธรรมัสสวนกาโลอายัมภทานตาธรรมัสสวนกาโลอายัมภทานตาธรรมัสสวนกาโลอายัมภทานตา